กินขยะเข้าไปนะครับเราอ้วนขึ้นง่ายมากนะเพราะจากการนอนดึกนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนที่จะดูแลสุขภาพนะถ้าเกิดเราไม่รู้สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้เนี่ยใครหลายๆคนก็ดูแลสุขภาพกันเยอะใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีอยู่เรื่องนึงที่เราไม่ได้ใส่ใจอ่ะนะครับเป็นเรื่องอะไรนะครับไปดูกันได้เลยครับสำหรับวงจรการดูแลสุขภาพนะครับก็จะมาพูดถึง3ส่วนนะครับ3ส่วนก็จะเป็น input output แล้วก็ recover นะครับบางคนบอกว่ามันมีมากกว่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในวันนี้ผมขอพูดใน3ส่วนนี้ก่อนครับเป็นส่วนหลักสำคัญนะครับที่เราจะใช้ในการดูแลสุขภาพเรานะครับ input เนี่ยก็คือเรื่องของอาหารนะครับแล้วก็น้ำนะฮะเราก็ต้องใส่อะไรเข้าไปเพื่อให้ร่างกายมีพลังงานใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอะไรเงี้ยเรากินเข้าไปเนี่ยมันเป็นพลังงานทั้งหมดแหละนะครับอาจจะมีพวกสารอาหารหรือสารพิษอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นคนละส่วนของการสร้างพลังงานนะครับแต่ทีเนี้ยพออยู่ในร่างกายแล้วเนี่ยอย่างพวกโปรตีนนะครับคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่ไขมันนะฮะพวกนี้ก็จะเข้าไปแล้วก็สร้างเป็นพลังงานให้กับร่างกายขึ้นมานะบางคนบอกว่าเอ้ยเอาเป็นพลังงานแล้วทำไมบางทีเรายังไม่มีแรงทำนู่นทำนี่เลยนะอันนั้นมันก็เป็นเหมือนกับว่าพลังงานเนี่ยมันเหมือนกับเป็นพลังงานไฟฟ้าไงถ้าเกิดเปรียบเทียบแบบนี้นะฮะเหมือนเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับถ้าเกิดสมมติเราไม่มีเครื่องมือในการยกของเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่ยกได้ใช่ไหมครับพวกกล้ามเนื้อนะครับต่างๆเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเหมือนอุปกรณ์นะครับตัวช่วยในการยกของนะถ้าเกิดกล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงพออย่างเงี้ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะยกของหนักๆได้นะครับแต่ถามว่าพลังงานมันมีไหมมันก็มีนะฮะแล้วก็ถูกสะสมไปเรื่อยๆนะครับวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดมันสะสมมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับถ้าเป็นร่างกายเนี่ยมันก็จะอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องรักษาสมดุลของพวกสารอาหารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะครับเกลือแร่พวกแร่ธาตุนะครับแล้วก็วิตามินนะครับรวมถึงน้ำด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับบางคนมองข้ามไปนะครับไม่ชอบกินน้ำนะครับจริงๆร่างกายเราต้องการน้ำมากๆนะครับขาดอาหารยังอยู่เรื่อง7วันนะแต่ขาดน้ำเนี่ยวัน2วันก็น่าจะเสียชีวิตละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเนี่ยต้องการน้ำมากๆนะครับร่างกายเราต้องการน้ำอย่างน้อยเลยนะฮะคือ900 ml นะ900มิลลิลิตรนะครับหรือเกือบ1ลิตรนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องของการดูแลสุขภาพที่ดีนะครับการดูแลสุขภาพที่ดีต้อง2ลิตรขึ้นไปนะฮะก็ขึ้นอยู่กับมากน้อยแล้วแต่นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยู่ในพื้นที่เขตร้อนเนี้ยอย่างประเทศไทยเนี้ยอาจจะต้องมากกว่า2ลิตรเพราะเรามีการเสียเหงื่อมากใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาเนี้ยก็อาจจะอยู่ประมาณสักลิตรครึ่ง2ลิตรได้อยู่นะฮะทีนี้คุณภาพอาหารเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้นะครับเหมือนกับเป็นของค้างคืนในพวกนี้หรือว่าพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเงี้ยไขมันทานใช่ไหมฮะก็ตัวเนี้ยมันก็แบบยิ่งทานเข้าไปมันก็ยิ่งทำลายสุขภาพนะครับคือมีแต่พลังงานแต่ไม่มีสารอาหารเลยพวกนี้นะครับเข้าไปมีแต่ไขมันมีแต่คาร์โบไฮเดรตเนี้ยแต่ไม่มีพวกแร่ธาตุไม่มีวิตามินต่างๆเลยเนี่ยมันก็ไม่สมควรที่จะเอามาทานแล้วก็เอามาเข้ามาเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรด้วยนะครับเพราะร่างกายไม่สามารถเอาไปใช้อะไรต่อได้นะครับเหมือนกินขยะเข้าไปนะครับในเรื่องของการดูดซึมนะฮะก็จะเป็นในส่วนของการนำสารอาหารเข้าไปสู่ในร่างกายใช่ไหมส่วนมากมันก็จะถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารอยู่ในลำไส้พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเตรียมลำไส้หรือทางเดินอาหารในการดูดซึมที่ดีเนี่ยมันก็ทำให้สารอาหารต่างๆเข้าไปหล่อเลี้ยงในร่างกายได้มากขึ้นนะครับมันก็จะมีทฤษฎีในเรื่องของการแบบทานไฟเบอร์เยอะๆเพื่อให้สารอาหารเนี่ยชะลอการดูดซึมโดยเฉพาะพวกแป้งน้ำตาลแล้วก็พวกไขมันต่างๆเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้มันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแบบไม่รู้สึกหิวในระหว่างมื้อได้นะครับแต่เกิดสมมติเรามีการดูดซึมช้าๆตรงนี้มันมีเคล็ดลับอยู่เหมือนกันนะไว้วันหลังจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเอาสารอาหารเข้าไปเปลี่ยนพลังงานแล้วเดี๋ยวมันจะไปสู่ในเรื่องของการเอาพูดออกมานะครับก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายนั่นเองนะครับการออกกำลังกายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้นั่งเฉยๆหรือนอนเฉยๆนานๆนะจริงๆมันอาจจะไม่เชิงในเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยนะจริงๆก็คือการทำงานการออกแรงอะไรพวกนี้นะครับก็รวมถึงเป็นการเอาพุทธนี่ด้วยนะครับการทำความสะอาดบ้านอะไรพวกนี้นะครับก็นับได้อยู่เหมือนกันคือสมัยก่อนเนี่ยร่างกายเราอ่ะถูกร่างกายเราเนี่ยจะต้องแบบออกไปล่าสัตว์ใช่ไหมต้องใช้แรงใช้พลังงานเนี่ยแล้วก็บางทีเจอสัตว์ดุร้ายแล้วก็ต้องวิ่งหนีอีกคือแต่ก่อนเนี่ยแต่พวกยุคหินเนี่ย
นะครับมันไม่เหมือนฟินสโตนนะไม่ใช่การ์ตูนแบบนั้นนะฮะอันนั้นก็แบบขนาดขับรถยังใช้แรงเดินเลยใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราก็ต้องแบบเหมือนกับวิ่งหนีสัตว์เนี่ยมันเหมือนกับถูกใช้ร่างกายอยู่ตลอดเวลาทั้งวันนะครับคือร่างกายเราเนี่ยจริงๆแล้วอะโลกมาสงบสุขได้ไม่แบบหลักร้อยปีนี่เองนะครับแต่ว่าเราออกแรงแบบนั้นมาเป็นพันๆปีเนี่ยมันก็เหมือนกับร่างกายเราเมมโมรีแล้วอะว่าเราจะต้องใช้งานแบบนั้นนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยพวกอวัยวะต่างๆเนี่ยพวกกล้ามเนื้อคืออะไรพวกเนี้ยมันจะเหมือนกับเสื่อมได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการออกกำลังกายบ่อยๆนะฮะสังเกตดูเวลาแบบไม่ได้ออกกำลังกายแป๊บเดียวเนี่ยเหมือนกล้ามเนื้อเริ่มเหลวๆนะเป็นไขมันแทนแล้วก็ไม่มีแรงทำนู่นทำนี่ไม่มีแรงยกของอะไรพวกนี้เพราะว่ากล้ามเนื้อมันแบบมันไม่ได้ใช้งานมันก็ฟองไปนะครับอันนี้ในส่วนของเอาพุทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการออกกำลังกายต่อเนื่องนะฮะแต่ว่าถ้าเอาพุทมากเกินไปก็ไม่ดีอีกนะครับตรงนี้เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาบอกกันว่าออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ดียังไงอ้าวมีออกกำลังกายแล้วไม่ดีด้วยนะครับมีอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมาบอกนะครับอันสุดท้ายนะครับคือการ recovery นะครับก็เป็นในเรื่องของการพักผ่อนนี่แหละนะครับถ้าเกิดเป็นภาษาไทยว่าง่ายๆครับการพักผ่อนนะครับร่างกายใช้ช่วงเวลานี้นะครับในการฟื้นฟูนะครับอวัยวะต่างๆแล้วก็เซลล์ต่างๆนะครับที่เราใช้งานมาทั้งวันนะครับใช้แล้วฟื้นฟูยังไงก็ใช้พวกสารอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปนั่นแหละนะครับในส่วนของการอินพุตนี่แหละเอามาใช้งานนะถึงบอกว่าเราไม่สามารถที่จะเอาอาหารอะไรก็ได้ที่กินเข้าไปแล้วมันไม่มีสารอาหารเลยนะครับเพราะว่าร่างกายต้องการพวกวิตามินเกลือแร่โปรตีนต่างๆที่จะมาซ่อมเซลล์ต่างๆของร่างกายแล้วก็เอามาเป็นพวกเอนไซม์ต่างๆพวกนี้นะครับในตามหลักการของนาฬิกาชีวิตแล้วกันนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของการนอนก่อนสัก5 ทุ่มนะฮะตอนนี้นี่อัดเทปประมาณ1:00 นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะดียังไงก็คือก่อน5 ทุ่มเนี่ยสักประมาณช่วงเที่ยงคืน1:00 ตรงเนี้ยร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนต่างๆออกมาครับโดยเฉพาะพวกโกรทฮอร์โมนถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเติบโตขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่เนี่ยทำให้แบบร่างกายสดชื่นนะฮะแล้วก็ช่วยเรื่องการเผาผลาญนะครับใครที่แบบนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยนอนน้อยเนี่ยจะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องดีนะมันไม่ใช่ทำให้ร่างกายผอมลงนะครับถ้าเกิดแบบนั้นมันทำให้แบบมันเหมือนกับว่าโซมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบดูไม่ดีนะครับแต่จริงๆแล้วมันร่างกายเราจะสะสมแล้วก็สะสมพวกพลังงานมากขึ้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราอ้วนขึ้นง่ายมากนะเพราะจากการนอนดึกนี่แหละจริงๆก็คือพวกฮอร์โมนต่างๆเนี่ยที่จะทำให้ร่างกายเราผ่านได้ดีขึ้นมันไม่โดนหลั่งออกมาเท่านั้นเองนะครับทำให้เราอ้วนขึ้นได้ง่ายนะครับส่วนอีกส่วนนึงก็คือหลังจากนั้นนะพวกประมาณ1:00 ถึง 3:00พวกเนี้ยนะครับมันจะเป็นในส่วนของที่ร่างกายเราอ่ะต้องการขับสารพิษออกจากร่างกายสารพิษจากอะไรก็ฝุ่นควันที่เราสูดดมเข้าไปทั้งวันนะครับหรือว่าจากอาหารพวกนี้นะครับก็ทำให้เราสะสมพวกสารพิษได้นะครับถ้าเกิดสมมติเรานอนดึกนะฮะ1:00 ถึง 3:00เนี่ยถ้ายังไม่นอนเนี่ยนะครับร่างกายจะสะสมสารพิษเรื่อยๆไม่สามารถขับออกได้นะครับถ้าเกิดสะสมกันเป็นเวลาเป็น10 ปีเนี่ยอาจจะทำให้เกิดโรคร้ายได้เลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็สังเกตนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเรานอนดึกเงี้ยนะครับมันก็จะรู้สึกเพลียใช่ไหมเพราะร่างกายเราสะสมสารพิษนั่นเองนะครับถือว่าวันนี้นะครับก็เป็นตัวทีเซอร์แล้วกันนะครับที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับหลายๆอย่างเลยจริงๆแล้วร่างกายเรามันก็ไม่ได้มีเรื่องความยุ่งยากในการดูแลร่างกายเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่าเราอาจจะเผลอลืมไปบางส่วนนะจริงๆอันนี้มันไม่ใช่เคล็ดลับนะครับแล้วไม่ใช่เทคนิคด้วยนะแต่เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนที่จะดูแลสุขภาพนะถ้าเกิดเราไม่รู้เราจะดูแลสุขภาพได้ผิดๆถูกๆเนี้ยนะครับอยากจะรู้เรื่องราวต่อนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าวิดีโอตอบตัวต่อไปเนี่ยก็จะมาตอบพวกนี้แหละว่าอะไรนะครับที่เป็นสาเหตุหรือเป็นเหตุผลที่เราจะต้องนอนเร็วๆนะครับต้องกินอะไรนะครับก็จะมารีวิวอะไรกันให้ดูนะครับมันก็จะมีบางส่วนที่ผมก็มีในสูตรของอาหารนะครับที่กินตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยตอนเที่ยงอ่ะยังไม่รู้สึกหิวเลยนะครับแต่จริงๆตอนเที่ยงก็ต้องกินแล้วนะเพราะเป็นมื้อที่ถัดไปจริงๆเราไม่รู้สึกหิวแต่ว่าร่างกายเราก็ต้องทานอะไรบ้างใช่ไหมเพราะว่าเราต้องไปต่อตอนเย็นนะครับเกิดแบบไม่หิวเลยแล้วช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามจริงๆมันเป็นคนช่วงเวลาที่ไม่ควรกินอะไรอีกต่างหากนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครมีคอมเมนต์อะไรนะครับอยากจะ
พูดคุยกันนะครับอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างเลยนะครับแต่ว่าที่สำคัญนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ